สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องจิ๊บๆนะคะวันนี้จิ๊บจะชวนเพื่อนทำขนมไทยค่ะคือสังขยาฟักทองวันนี้จิ๊บจะทำแบบใส่ถาดนะคะเป็นขนมไทยที่ทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะจิ๊บทำกินค่อนข้างบ่อยเลยล่ะค่ะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะไข่เป็ดฟักทองกะทิใบเตยน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลทรายและเกลือค่ะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมชามผสมนะคะตอกไข่เป็ดใส่ในชามผสมนะคะตอกใส่ถ้วยเล็กนะคะทีละฟองค่ะกันถ้ามีไข่เสียเราจะได้ทิ้งทีละใบนะคะเพราะเราใช้ไข่จำนวนมากถ้าเราตอกใส่ในชามเลยถ้ามีลูกเสียเราต้องทิ้งทั้งหมดเสียดายนะคะพอตอกไข่ใส่เสร็จแล้วนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโหนด140กรัมถึง160กรัมวันนี้จิ๊บใส่140กรัมค่ะใส่น้ำตาลทรายทองหรือน้ำตาลทรายขาว60กรัมค่ะเกลือเสร็จ1ส่วน3ช้อนชาหรือไม่เต็มครึ่งช้อนชาดีค่ะกะทิ350กรัมใบเตย6ใบม้วนแล้วก็ใส่ลงไปนะคะวันนี้จิ๊บจะใส่ถุงมือค่ะถ้าไม่ใช้ถุงมือนะคะต้องล้างมือให้สะอาดและมือต้องแห้งค่ะถ้ามือไม่แห้งจะทำให้ขนมของเรามีกลิ่นคาวไข่ได้ค่ะทีนี้ก็ขยำใบเตยให้เข้ากับไข่นะคะขยำให้น้ำตาลละลายดีเลยค่ะจิ๊บก็ขยำประมาณ5นาทีนะคะนี่ค่ะใบเตยของเราก็จะเริ่มส่งกลิ่นหอมออกมาก็ขยำลงไปแรงๆเลยนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วเข้ากันดีแล้วนะคะก็เอาใบเตยออกค่ะบีบไข่ออกให้หมดด้วยนะคะต่อไปเราจะมากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะใช้กระชอนตาถี่รองด้านล่างนะคะผ้าขาวบางจะกรองเศษขนมเศษใบเตยเศษน้ำตาลได้ดีค่ะกระชอนจะช่วยกรองฟองนะคะนี่ค่ะก็บีบลงไปค่ะใส่กระชอนเห็นไหมคะก็จะเหลือฟองอยู่บนกระชอนนะคะฟองตรงนี้นะคะเราก็จะทิ้งไปค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะพักขนมไว้15นาทีค่ะการพักขนมนะคะฟองของเขาก็จะลอยขึ้นมาด้านบนค่ะจะทำให้ขนมของเราเนียนขึ้นค่ะระหว่างที่รอ15นาทีนะคะต้มน้ำเตรียมที่จะนึ่งไว้รอเลยค่ะนึ่งพิมพ์ไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะผ่านไป15นาทีนะคะตักฟองที่ลอยอยู่ด้านบนออกค่ะจะใช้กระชอนตาถี่หรือใช้ช้อนตักออกก็ได้นะคะน้ำก็เดือดแล้วค่ะถ้ามีน้ำหยดลงไปในพิมพ์ก็ใช้ผ้าหรือกระดาษซับออกนะคะใส่ฟักทองที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะ420กรัมจิ๊บจะแบ่งใส่ครึ่งก่อนนะคะทีนี้เทสังขยาลงไปในถาดค่ะวันนี้จิ๊บใช้ถาด 8x8 นิ้วนะคะก็จะไม่เต็มมากค่ะเลยครึ่งมานิดหน่อยแล้วใส่ฟักทองส่วนที่เหลือลงไปค่ะใช้ช้อนกดลงไปในตัวสังขยาค่ะนึ่งไฟกลางเวลา35นาทีนะคะผ่านไป35นาทีค่ะเราก็มาดูขนมของเรานะคะเราจะเช็คสุกโดยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะไม้ไปลายแหลมจิ้มลงไปในเนื้อสังขยาถ้าไม่มีของเหลวติดขึ้นมาแปลว่าขนมของเราสุกแล้วทีนี้ก็รอให้เย็นค่ะแล้วตัดเสิร์ฟได้เลยต้องรอให้เย็นก่อนนะคะขนมของเราถึงจะเซตตัวและตัดออกมาจะได้เป็นชิ้นสวยค่ะสูตรนี้นะคะหวานกำลังดีค่ะหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถลดหรือเพิ่มน้ำตาลได้นะคะสูตรนี้อร่อยค่ะยังไงเพื่อนๆลองทำทานกันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ